สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับอยู่กับช่องเล็บบ้านนอกครับผมมาดูว่ากระชีดยาบำรุงแมงวัวแล้วก็งัวสาว2ตัวแมงวัว2ตัว ชีดคนเดียวครับปกติดีครับบ่ได้มีการแพร่ยาหรือว่าฉีดยาพิษฉีดบำรุงหัวสาวครับมันเหมือนจะเป็นสัตว์แต่ยังบ่ใจแต่เหมือนมันใกล้ละแต่มันยังบ่สุดแต่ครับมันยังบ่ใช่ว่ามันขาดอะไรอย่างไปประมาณนั้นครับช่วงนี้แดดจะดีครับก็เลยมีการตักขี้งอขี้ควายแล้วก็เก็บใส่กระสอบเลยปีนี้น่าจะได้ขึ้นร้อยครับร้อยสองร้อยก็แล้วจนมดหน้าห้อนเก็บขี้งัวไปเรื่อยๆครับขี้งัวก็มีคนสั่งจองอยู่ครับแต่มันบ่พอครับกว่าจะแห้งมันประมาณ 3-4 วันถ้าเก็บออกเจ้าๆครับตอนนี้ก็ยังเหลืองัวที่ยังไม่ได้ฉีดยาบำรุงก็จะมีงัวไม้มานี่ครับแล้วก็มีงัวน้อยงัวน้อยยังไม่ได้ฉีดแก้วตาก็คงจะฉีดพร้อมครับทำเข่าครับทำเข่าแล้วก็จะรวดฉีดยาบำรุงไปเลยต้นปีนี้ถ้ามีงัวสาวเป็นสัตว์ก็จะปีนี้ก็จะมีลูกงัวอยู่แต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีหนึ่งแม่ครับที่รอเกิดเดือนมีนาประมาณมีนามิถุนาตอนนี้งัวนี่มีอยู่4-5แม่ครับมีต้องอยู่ตัวเดียวงัวสาวนี่ก็นานครับเพราะมันตัวใหญ่งัวตัวใดที่มันเชื่อใหญ่ตัวใหญ่นี่มันจะเป็นสัตว์จ้าหน่อยครับถ้าเลี้ยงแบบกินหญ้าทั่วไปธรรมดาครับสมาเข้าหน้าแหล่งครับมันจะรอเมินครับตอนนี้ก็กินไปเลยครับตัดใบพงใบไผ่ให้กินสันวิศกินเพียงแห้งแล้วเข้าปืนก้างหมดแล้วครับครับผมไปแล้วที่ประจำครับกินทุกวันเข้าไปแล้วมันก็จะไปจกกินมันตัวน้อยเหมือนตอนนี้มันมีงัวติดจนกันอยู่กู่หนึ่งครับงัวแม่มีแม่นี่ครับกับแม่นายนี่จนกันแต่ก็ยังดีอยู่มีวันดีคอยห้ามครับมีวันดีคอยเบรกไว้ผมว่าก็ใส่สายดังครับงัวที่มันมีสายดังนี่เวลาเข้าแกบแบบแกบไม้ธรรมดานี่มันบ่ค่อยอยู่ครับมันลึกยิ่งถ้ามันโดนเข็มจิ้มเข้าไปเลยมันจะดิ้นตอนเข็มโดนครับแต่ตอนเดินยามันก็บ่ดิ้นละ
จะดิ้นตอนปักเข็มเข้าครับคล้ายกันเหมือนกันไม่งนนักพร้อมกระดองกระแดงหมดเลยโอ้โหปีนี้มันจะอ้วนกันนี่มีนักก็ต้องดูแลนักครับต้นทุนมันจะนักขึ้นครับอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาอาชีพงัวตัวไป4ตัวครับอัตสานเหลืออยู่แค่น่าจะ 3cc ครับหมดไปแล้วครับ1ขวด300ประมาณ395บาทครับเฮ้ย295บาทประมาณนี้ครับ200 300นี่แหละอัตสาน1ขวดเดี๋ยวว่าจะสั่งซื้อครับสั่งมาหลายๆตัวแล้วก็มียาบางอย่างที่ผมไม่ได้ซื้อเก็บไว้ในคอกเลยอย่างเช่นยาแก้แพ้ครับโคลามินยังไม่ได้ซื้อเลยเอามาเผื่อไว้ครับเผื่องัวมันโดนแตนโดนตอจี้ช่วงหน้าแรงครับบางตัวนี่มันมีอาการเวลาโดนตอโดนแตนจี้ครับมันก็คล้ายๆกับพ้นเผื่อไว้ก็มีพวกยาบำรุงครับที่ต้องซื้อไว้ทั้งนั้นเพราะว่าแมงวัวแมงควายมันใกล้จะเกิดแล้วครับตอนก่อนจะเกิดแล้วกำลังคลอดนี่มันต้องฉีดมันเสี่ยงไปได้ครับควายนี่ใจยาบำรุงน้อยกว่างัวครับเท่าที่ผมเลี้ยงมาไปมั่งนี่เคยฉีดไบโอคาตาลินมดเป็นขวดครับตัวเดียวเลยช่วงหลังจากยานมวันดีถ้ายิ่งเขาฉีดมันครับฉีดแบบทุกเดือนฉีดประจำเดือนไปมันก็จะสมบูรณ์เร็วครับแต่ต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นตัวนี้ตามนั่นครับแต่ถ้ายอมรับได้เรามีต้นทุนก็ควรจะฉีดครับฉีดยำลุงจ่วยครับหัวมันจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีมันก็ดูงามครับดูมีราคาแต่ถ้ามันผอมกระดองกระแดงแบบนี้นี่มันก็ดูบ่งามตาแล้วก็ไม่ค่อยมีราคาครับเป็นธรรมดาเพราะว่าอย่างผมนี่ถ้าผมมาฉีดคนเดียวเนาะก็จะมีจ้างหมอมาจ้างหมอมาฉีดแล้วก็มันก็คิดตามนั่นแหละครับตามยาที่ฉีดไปมีการลดเล็กๆน้อยๆว่าไปครับถ้าเป็นไปได้นี่ในอนาคตนี่อยากให้คนในหมู่บ้านนี่หันมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพ่อครับมันจะได้รวมกลุ่มกันเนาะพอเวลาวงการลัดมานี่มันจะมาตกมาเป็นกลุ่มครับมีงบลงมาเป็นกลุ่มพวกยาพวกวัคซีนก็จะมาตามกลุ่มที่มีอยู่ในแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลครับเวลาเลี้ยงเจ้าเดียวนี่ก็จะลำบากเรื่องการจัดการเวลาโครงการตั้งรัฐบาลมาแต่ส่วนใหญ่เต่าที่หันนี่จะเป็นพวกกู้เงินอย่างเดียวครับบอกค่อยมีแบบสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การเลี้ยง
เช่นวัคซีนยังงัวเป็นลัมปีสกินผมเลี้ยงมานี่นี่บ่ได้ฉีดเลยครับวัคซีนลัมปีสกินถ้าว่าปศุสัตว์นำเข้ามาผมมันก็นำเข้ามาอยู่ครับแต่มันหูไปไหนก็แปลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ช่วยเหลือตัวเก่าครับดีที่สุดครับมีน้อยก็ลงทุนน้อยครับมีนักก็ลงทุนนักเป็นธรรมดาแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงครับผมอันนี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีครับเหมือนตอนนี้ครับหมูจริงๆอ่ะหมูนี่ผมได้ยินเรื่องการเป็นโรคไข้หวัดแอฟริกานี่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วครับแต่ทำไมถึงแพร่ระบาดได้ทั่วประเทศขนาดนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเมื่อก่อนผมเคยสั่งยากับหมอทางอีสานครับ Facebook เพิ่นจะชื่อคังยาสัตว์ยะโสอย่างสักอย่างนี่แหละครับเพิ่นก็ฮือคำแนะนำดีนะใครอยู่ใกล้แถวนั้นก็ลองไปปรึกษาพ่อครับพวกไวรัสนี่วัคซีนมันใช่บ่ค่อยได้ 100% ครับกับโรคที่เป็นไวรัสเหมือนลัมปีสกินครับแบบเดียวกันแบบโควิดแต่พวกเอฟเอสนี่มันเกิดในหมูแล้วก็ถ้าปะว่าเป็นตัวหนึ่งก็ต้องจำเป็นค่ายกคอกครับอันนี้ผมเคยได้ยินมาเมื่อแล้วครับ 2-3 ปีแล้วมันคงเป็นใจสาเหตุที่เป็นที่ยังราคาหมูขึ้นครับหบหาบครับมันต้องมีอย่างอื่นนักกว่านั้นครับเหมือนงัวกับเหมือนกันงัวเป็นลัมปีสกินก็ถามว่าราคางัวเลี้ยงราคางัวขุนมันโดดเหมือนหมูก็มันก็ปัจจัยครับลองไปสังเกตดูตอนงัวเป็นลัมปีสกินระบาดหนักๆครับงัวตายงัวป่วยห้ามเคลื่อนย้าย แต่หมูมันยังส่งออกได้นะทั้งที่มีการระบาดของ AFS ครับอันนี้ตื้นลึกหนาบางผมก็บอกหูเนาะแต่หัวมันมีมาเมินแล้วครับ AFS บางฟาร์มมันก็จะขึ้นป้ายไปเลยว่าระวังฟาร์มหมูนะระวังเรื่อง AFS ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตอย่างประมาณนี้ครับผมเคยกลายไปฟาร์มหมูอยู่แถวเชียงไฮ้นี่ครับทางไปสหกรณ์งูนมมีอยู่มันจะขึ้นป้ายไปชัดเจนเลยมันเป็นมาเมินแล้วครับแต่มันมาใจสาเหตุที่ยังหมูขึ้นแบบปุ๊บปั๊บใจถึงวันนี้ก็มีการขนย้ายหมูปกติครับในเชียงไฮ้แต่ก่อนจะมีหมูครับจะขนจากฟาร์มใหญ่โอ้โหขนจากฟาร์มไหนวิ่งเส้นเชียงไฮ้พะเยาครับเส้นนอกเป็นซีเลนวิ่งกันตลอดครับช่วงนี้ก็น่าจะมีอยู่นะงัวเป็นลัมปีสกินแต่งัวไม่ได้แปลงครับเพราะว่างัวส่งออกมาได้ก็จะมันมีโควิดด้วยหมูนี่ต้นทุนมันการเลี้ยงมันก็สูงครับเพราะว่าหนึ่งข้าวโพดแปลงแล้วก็
วัตถุดิบทางการเกษตรบางอย่างมันแปลงครับที่จะเอาไปใช้เป็นอาหารถ้าเมื่อต้นทุนมันสูงขึ้นเนื้อหมูจะปรับราคาขึ้นถ้าพวกอาหารแล้วก็การขนส่งมันสูงขึ้นราคาน้ำมันมันแพงขึ้นอันนี้น่าจะมีสาเหตุที่เข้าใจได้ครับ